สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นคอนเทนต์เรื่องเล่าอีกแล้วนะครับผมก็นั่นคือเรื่องเล่ากับคุณอากันอีกแล้วนะฮะก็ห่างหายกันไปนานกับคอนเทนต์นี้นะครับผมก็ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเมื่อวานเนี่ยทำไมไม่มีคลิปลงใช่ไหมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมชื่อเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าเมื่อผมโดนพี่ชายป้ายานะครับผมคือเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยผมตื่นขึ้นมาผมวางแผนไว้แล้วว่าจะเล่นเกนชินปัดเควสสักนิดนึงแล้วก็จะไปอัดเกมมือถือต่อนะครับผมนี่คือแผนผมคือเกนชินเนี่ยมันอัปเดตแพทใหม่มาแล้วใช่ไหมผมก็จะแบบเป็นนั่งปั่นเรื่องนั่งทำกิจกรรมนั่งเล่นเกมการ์ดในเกนชินสักนิดนึงเพราะว่ามันต้องรีบปั่นไงอย่าแบบตามเรื่องไม่ทันแล้วนะครับคือผมก็ลงเควสไปเยอะมากเลยในเกนชินก็แบบตั้งแต่ตอนเช้าตื่นเช้ามานั่งปั่นเควสนั่งทำเควสอะไรสักอย่างเงี้ยพอเล่นไปสักพักนึงนะครับผมพี่ชายผมเดินมาผมกำลังเล่นเกมชินอยู่นะพี่ชายเดินมาแล้วหยิบ Nintendo Switch ขึ้นมาแล้วก็ยื่นมาบังหน้าจอผมที่ผมกำลังเล่นเกมชินอยู่เว้ยแล้วก็แบบไม่พูดอะไรแล้วก็เปิดโปรแกรมวันเกมโปรแกรมวันนะครับผมก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานโปรแกรมวันสกาเลตกับเวลเลตนั่นเองก็หยิบขึ้นมาบังหน้าจอผมแล้วก็แบบพยักหน้าผมทีนึงคือแบบผมก็เข้าใจนะว่าแบบพี่ชายอยากให้ผมเล่นไงแต่แบบเข้าใจไหมคือกูอะอยากเล่นเกนชินเว้ยอยากผ่านเกนชินก่อนแล้วค่อยไปอัดเกมมือถือนี่คือแผนที่วางไว้หมดเลยนะแล้วพอแบบพี่ชายก็แบบลองเล่นดูกูเข้าใจไหมคือแบบเป็นคนที่แบบเชื่อฟังพี่ไงคือไม่อยากเถียงพี่เยอะก็เลยหยิบเล่นสักนิดนึงแล้วอยู่ดีๆไม่ทักท่านผู้ชมคือเหมือนโดนดิดนิ้วอะดิดนิ้วป๊อกจาก8โมงเช้านะครับผมก็กลายเป็นเที่ยงคืนในทันทีคือแบบวัดมันไทม์สคิปมากเลยอะคือแบบแม่งภาพตัดนะเว้ยก็จากว่าท่านผู้ชมเคยรู้สึกอารมณ์แบบนี้ป่ะแบบภาพอยู่ดีๆภาพแม่งก็ตัดแล้วแบบอยู่ดีเวลาแม่งก็ผ่านไปแบบเร็วชิบหายเลยอะคือโมเมนต์นี้แม่งคือแบบกูก็งงเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบแผนที่วางไว้จะเล่นเกนชินนั่งทำเควสนิดนึงแล้วแบบแม่งพังหมดเลยนะครับผมแล้วแบบโอ้ชิตแล้วเมื่อวานก็เลยแบบผมมาดูเวลาแล้วโอ้เชี่ยอัดคลิปไม่ทันไม่ไหวมันไม่ทันจริงๆคือแบบโอตานะกูแล้วถามว่าผมนั่งไปกี่ชั่วโมงในโปเกมอนเมื่อวานนะครับทั้งวันเว้ยตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็ปาไปทำไมวะ16ชั่วโมงนั่งตั้งแต่ต้นเกมเลือกโปเกมอนสตาร์เตอร์ไปยังจบเกมสู้ยิมลีดเดอร์สู้ทำกิจทำเควสในเรื่องทั้งหมดในเกมอ่ะคิดดูวันเดียวเคลียร์เกมเว้ยแล้วแบบโอ้ชิตแผนที่ผมวางไว้เล่นเกมชินเสร็จมาอัดเกมมือถือต่อแม่งพังเว้ยคือแบบ my god นั่นคือตอนนี้ผมก็ยังวางไม่ได้นะไปถึงผมจะเคลียร์เกมมาแล้วนะครับผมคือผมมีวางแผนไว้ว่าจะจับโปเกมอนชายนี้ทุกตัวในเกมนี้ด้วยคือแบบ oh my god นี่คือกูติดงงแงมากผมบอกเลยนะว่าโปเกมอนภาคนี้เนี่ยมันเล่นสนุกและเล่นเพลินมากเลยเว้ยคือโปเกมอนเนี่ยผมเล่นมากี่ภาคแล้วผมจำไม่ค่อยได้นะแต่ผมน่าจะเล่นมา2ภาคนะครับผมก็น่าจะเล่นภาค Ruby Sapphire แล้วก็ภาคอะไรนะอีกภาคนึงก็น่าจะเป็นภาคหลังจาก Ruby Sapphire อ่ะหรือว่า Back White หรอน่าจะ Back White นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ Ruby Sapphire แล้วก็ Back White นี่คือโปเกมอนสองภาคที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะคือผมก็คิดว่าโปเกมอนภาคนี้เนี่ยมันก็น่าจะเฉยๆแหละมันเป็น Open World อ่ะเนาะมันก็แบบไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากป่ะใช่มั้ยประมาณนี้แหละในความคิดผมนะแต่แบบเนื้อเรื่องอะคือผมไม่คิดเลยนะว่าโปเกมอนไม่จะทำเนื้อเรื่องให้มันออกมาดีขนาดเนี้ยคือภาคอาร์เซอูดาผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแต่ผมไปดูเนื้อเรื่องมาก็แบบเฉยๆโปเกมอนอาร์เซอูก็แบบเนื้อเรื่องก็เฉยๆแต่ถามว่าดีไหมมันดีนะแต่ภาคสกาเลตกับไวโอเลตเนี่ยเนื้อเรื่องอะแม่งดีมากเว้ยคือเป็นโปเกมอนภาคแรกนะที่ไม่มีตัวร้ายอะเข้าใจป่ะคือโปเกมอนถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับมันมีตัวร้ายไหมอะมันก็มีนะก่อนนี้ก็จะเป็นแก๊งล็อกเก็ตทีมซอกอลภาคซันมูนมันเป็นทีมตัวร้ายสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วมันกันว่าคือทีมอะไรแต่โปเกมอนภาคสกาเลตกับเวลเลตเนี่ยมันไม่มีตัวร้ายเว้ยคือถ้าผู้ชมอ่านเนื้อเรื่องไม่ใช่คนที่สกิปเนื้อเรื่องนะจะรู้เลยแบบเชี่ยคนที่เขียนเนื้อเรื่องคือกูให้เลยนะว่าแบบเขียนได้ออกมาดีมากคือตัวร้ายไม่มีและแบบมันแฮปปี้เอนดิ้งในตัวเองของมันอะเออคือแบบผมก็แบบอินนะแล้วโปเกมอนสองภาคเนี่ยแม่งอีกอย่างนึงก็คือมันมีโปเกมอนต่างกันเว้ยคือถ้าคุณอยากได้โปเกมอนภาคสกาเลตอ่ะก็ต้องเทรดเอาเท่านั้นถ้าคุณเล่นภาคโปเกมอนภาคไวโอเลตนะซึ่งผมเล่นโปเกมอนภาคไวโอเลตไงซึ่งผมก็จะไม่มีโปเกมอนของสกาเลตที่มันลิมิตไว้เนาะ
ซึ่งวิธีหาก็คือเทรดเอาซึ่งผมก็แบบอยากคอมพีทพวกกับเด็กไงก็เลยแบบตื้อพี่ชายไหนๆก็ป้ายยากูมาแล้วไหนๆก็ดมป้ายยามาแล้วแบบผมก็เลยบอกพี่ชายว่าซื้อออนไลน์ให้เดี๋ยวนี้ผมจะคอมพีทพวกกับเด็กและให้พี่ชายเสียตังค์ไหนๆก็โดนป้ายยามาแล้วให้พี่ชายรับผิดชอบเดี๋ยวนี้คือแบบนะผมจะได้คอมพีทพวกกับเด็กแล้วก็ไปหาโปเกมอนไชนี่ทุกตัวในเกมซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยผมได้มาประมาณ4ตัว4ตัวจาก400ตัวก็ 1% ได้ชันนี่มา4ตัวจาก400ตัวก็คือ 1% ของเกมนะครับซึ่งโปเกมอนภาคนี้เนี่ยมันก็มีตัวละครที่ไม่สามารถหาชันนี่ได้ก็จะเป็นพวกเทพ4ตัวแล้วก็เทพที่เรามีอยู่เทพที่เราขี่ก็หาไม่ได้ก็คือรวมเป็น5ตัวใช่คือโปเกมอนในภาคนี้เนี่ยเทพทุกตัวมันไม่มีโอกาสเป็นชายนี่เลยนะครับดังนั้นก็จะเหลือแค่ประมาณ395ตัวก็อีกเยอะเลยแหละกว่าจะหาครบนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือชายนี่ภาคนี้เว้ยภาคอาซิอุดะบอกเลยว่าชายนี่หาให้มาพอเกิดชายนี่นะครับมันจะมีเสียงแบบเสียงแจ้งเตือนไงแต่ภาคเวนเนี่ยแม่งไม่มีเสียงแจ้งเตือนเฮียอะไรเลยไม่ท่านผู้ชมคือต้องเบิกเนตรมงแหวนออกมาดูหน้าจอแบบมึงสีเพี้ยนบอกว่าอะไรเงี้ยคือแบบและบางตัวในภาคนี้นะเว้ยคือแบบไม่มองแทบไม่ออกเลยนะว่ามึงชายนี่อ่ะคือมันมองยากมากเลยนะครับคือถ้าใครมีแบบไม่ได้เบิกเนี่ยจริงๆคือแบบมองไม่ออกนะว่าตัวไหนชายนี่ตัวไหนไม่ใช่ชายนี่เนาะซึ่งตัวที่ผมมีในชายนี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือมันเป็นตัวละครที่มองออกง่ายมากว่ามันคือชายนี่นะครับก็จะมีซาโลโบมีควีนบีมีดราก้อนพอลแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นมาริโอสี่ตัวเนี่ยคือมันมองง่ายมากว่ามันชายนี่เพราะมันดูออกง่ายนะครับผมแต่อีกหลายตัวที่มันอยู่ในเกมนี้นะมันมองยากมากซึ่งผมก็แบบเมื่อวานก็เคลียร์ไปแล้ววันนี้ผมก็นั่งเล่นตอนเช้าอีกเกนชินที่กูวางแผนมาจะเล่นในเรื่องมันก็เล่นไม่จบอีกนะครับผมก็แบบกูก็เครียดเลยตอนนี้คือเกนชินกูจะเล่นเวลาไหนวันนี้แล้วมันก็มีเกมกลเจ็ดอัจฉริยะมันเข้ามาอีกกูมีเวลาเล่นอีกโอ้ my god เล่นนี้ทำให้รู้ว่าการที่อยู่ดีมีคนยื่นเกมมาให้เล่นเนี่ยอย่าเล่นเลยดีกว่าถ้าไม่พร้อมนะไม่งั้นมันจะเหมือนผมคือแบบเล่นแล้วเลิกกันคันไม่ได้เว้ยคือต้องเล่นให้มันจบเกมอ่ะคือใช่ไหมล่ะว่าคือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมแล้วแบบต้องเล่นให้จบอ่ะไหนๆก็เล่นมาแล้วเนาะคือแบบการที่เล่นเกมหนึ่งแล้วมันเล่นไม่จบอ่ะมันขัดใจปะคือผมก็อยากคอมพลีทนะเว้ยคือแบบจะได้ไม่ต้องไปแตะมันอีกแล้วอ่ะแต่เกมนี้มันเป็นเกมออนไลน์ไงท่านผู้ชมมันมีอะไรให้ทำเยอะไงโอ้โหแล้วคือแบบระบบมันยังไม่จบนะเว้ยระบบมันสกาเลตโรเลตเนี่ยมันจะมีระบบปั๊ม IV ที่แม่งโคตรง่ายแสนง่ายแล้วก็ระบบความตังที่ easy peasy มากเลยนะแล้วระบบ PVP อีกโอ้โหคือเป็นระบบที่ทำได้ดีมากแล้วก็ตัวไซส์ก็เป็นระบบดีเหมือนกันผมคิดว่าเป็นโปเกมอนภาคนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับผมถ้าจะให้คะแนนเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณ10เต็ม10ผมให้เลย10เต็ม10คือลองคิดดูการตัวไซส์เนี่ยคือการที่จะเปลี่ยนท่าโปเกมอนจากท่านั้นเป็นอีกท่านึงนะครับผมซึ่งลองคิดดูนะถ้าสมมุติคุณไปใช้โปเกมอนธาตุพืชเนี่ยแล้วศัตรูเนี่ยมันเอาโปเกมอนธาตุไฟมาเคาน์เตอร์ธาตุพืชใช่ไหมและอยู่ดีๆคุณเทอร์ไซต์ธาตุพืชเป็นธาตุน้ำอ่ะแม่งคือแบบพลิกเลยนะเว้ยคือเล่น PVP อยู่คือแบบมันพลิกโผแล้วนะเว้ยคือแบบแม่งแผนแม่งทางอ่ะคือแบบเชี่ยกูจะเอาไฟมาตีพืชแต่มึงเทอร์ไซต์เป็นธาตุน้ำคือแบบกูตีมึงไม่เข้าอีกคือมันเลยแบบมันมีเมคานิกในการคิดแบบใน PVP นะแบบมันจะเล่นยังไงให้มันแบบชนะวะหรือมันอาจจะแบบเทอร์ไซต์ท่านนู้นท่านนี้ท่านนั้นนั้นคือมันมีแบบหลายวิธีมากเลยนะมันเลยสนุกนะครับภาคนี้แล้วเล่นออนไลน์ได้อีกต่างหากโอ้โหแหมพูดก็ยังไม่จบนี่คือกูโดนป้ายยา 100% และกูยังอินไม่ได้หายจนกูตั้งเป้าหมายว่ากูจะทำโปเกมอนใช้ในทุกตัวในเกมให้ได้โอ้ให้มันได้อย่างนี้สิถามว่าผมจะเลิกไหมเกมนี้ไม่น่าเลิกอ่ะน่าจะเล่นยาวๆนะครับถ้ามีเวลาก็นั่นแหละก็โดนใบยามาเนาะมันเลิกไม่ได้โอเคนะครับผมก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยครับเมื่อวานที่ไม่มีคลิปลงเนาะก็คลิปนี้ก็พูดนี่แหละออกผมก็พูดขอโทษนะครับว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมท่านผู้ชมถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่ก็คอมเมนต์ได้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าสนุกแค่ไหนเจอใช้นี่อะไรบ้างก็มาให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมในใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ